สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่นะคะรายการที่พร้อมเสือเรื่องราวที่น่าสนใจของอการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในแล้วก็นอกสนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตท,ที่น่าจดจำหรือว่าเรื่องปัจจุบันที่น่าสนใจเราไม่พลาดที่จะหยิบยกแล้วก็นำมาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันค่ะ ในวันนี้สปอร์ตบาร์สตอรี่มาดูกันถึงเรื่องของทีมชาติไทยยุคใหม่กับภารกิจสู้ศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียซึ่งทับช้างศึกอยู่ในกลุ่ม4นะคะประกอบไปด้วยเกาหลีใต้จีนและสิงคโปร์โดย2นัดที่ลงสนามไปแล้วค่ะเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปี2023ไทยเจอกับจีนนะคะปรากฏว่าแพ้ไป1ประตูต่อ2 หลังจากนั้นในวันที่21พฤศจิกายนปี2023ทีมชาติไทยลงสนามพบกับสิงคโปร์แล้วก็สามารถโชว์ฟอร์มเยี่ยมค่ะเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1ซึ่งทั้ง2นัดที่ว่ามานี้อยู่ภายใต้การคุมทีมของมาโนโพกิง ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมาสู่ยุคของมาซาทธะธาอิชิอิอดีตโค้ชของบุรีรัมยูไนเต็ดนะคะที่เข้ามาเป็นแม่ทัพคนใหม่ของทีมชาติไทยในช่วงของการแข่งขัน AFC เอเชียนคัพแต่การเข้ามารับตำแหน่งก็ต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆมากมายแล้วคะ่ะทั้งเรื่องของการเรียกตัวผู้เล่นที่ไม่ครบสมบูรณ์มากนักนะคะ ที่สำคัญอิชิเองก็มีเวลาเตรียมทีมประมาณ3สัปดาห์เท่านั้นก่อนที่จะลงสนามนัดแรกในเอเชียนคัพจนหลายฝ่ายค่ะคิดว่าทีมชาติไทยจะทำผลงานได้ไม่ดีในทัวร์นาเมนต์นี้อย่างแน่นอนแต่เมื่อทัวร์นาเมนต์เริ่มขึ้นทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของอิชิอิกลับสร้างเซอร์ไพรส์นะคะทั้งในเรื่องของการเลือกตัวผู้เล่นที่เขาเลือกใช้เฉพาะนักเตะที่คุ้นเคยแหละค่ะโดยเฉพาะตำแหน่งเกมรุก ส่งสามนักเตะอย่างสุภชัยใจเด็ดสุภโชคสารชาติและสุพนัทเหมือนตาที่เคยร่วมงานกันครั้งที่อยู่บุรีรัมย์อยู่ในเต็ดและทั้ง3คนก็เล่นกันได้อย่างโดดเด่นอีกสิ่งที่ต้องชื่นชมตั้งแต่นัดแรกในการคุมเกมคือสไตล์การเล่นที่ดูดีแบบผิดหูผิดตาเลยนะคะมีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนมีเกมรุกที่หลากหลายเกมรับที่เหนียวแน่นขึ้น และนักเตะทุกคนก็ช่วยกันเล่นชนิดที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยจนนำมาซึ่งชัยชนะเหนือคีกิสสถาน2ประตูต่อศประเดิมเก็บ3แต้มได้อย่างสวยงามค่ะจนนัดที่2ยันเสมอโอมานศูย์ประตูต่อ0นัดที่3ค่ะทีมชาติไทยเสมอกับซาอุดีอาระเบียทีมอันดับที่56ของโลก0ย์ประตูต่อ0ส่งให้ช้างศึกผ่านเข้าสู่รอบ็อกเอาท์ในฐานะทีมอันดับสของกลุ่ม แม้สุดท้ายจะต้านทานความแข็งแกร่งของทีมชาติอุซเบกิสถานทีมอันดับที่68ของโลกเอาไว้ไม่ไหวนะคะพ่ายไป1ประตูต่อ2แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ละค่ะว่าเป็นทัวรน์นาเมนต์ที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของทีมชาติไทยในทางที่ดีชัดเจนมากและคำถามก็คือทำไมการเข้ามาของอีชิอีจึงสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ขนาดนี้นะคะ จุดเด่นของอีชิอิที่เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบในการหล่อหลอมทีมชาติไทยให้ดีขึ้นนั่นก็คือความคุ้นเคยเข้าใจนักเตะเข้าใจระบบการทำงานของฟุตบอลไทยนั่นก็มาจากการที่เขามีประสบการณ์ในการคุมสโมสรไทยทั้งทีมระดับบิ๊กเนมอย่างบูรีดัมยูเนเต็ดและทีมที่เล็กกว่าอย่างสมุทรปราการซิตี้ซึ่งการผ่านการคุมทีมทั้งสงสโมสรยอมต้องทำงานร่วมกับผู้มีอำนาจ ทีมงานที่หลากหลายรวมถึงนักเตะที่หลากหลายเช่นกันนะคะนอกจากนี้ระดับชาติเขาเองก็เคยมารับตำแหน่งประธานเทคนิคทีมชาติไทยอยู่ในช่วงหนึ่งเลคะ่ะจึงคุ้นเคยกับระบบการทำงานภายในของทีมชาติไทยเป็นอย่างดีนะคะนอกจากความคุ้นเคยกับระบบการทำงานที่ว่ามาแล้วในเรื่องของแทคติกก็เป็นอีกองค์ประกอบที่อชิอิสามารถปรับเปลี่ยนให้มีความหลากหลาย เล่นบอลเท้าสู่เท้าอย่างแม่นยำนี่ก็ยิ่งทำให้แฟนบอลประทับใจขึ้นไปอีกแล้วค่ะจนหลายคนเอ่ยปากว่านี่คือทีมชาติไทยยุคใหม่ที่คนไทยอยากเห็นจึงไม่แปลกนะคะที่แฟนบอลเนี่ยจะตั้งความหวังในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2เกมที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้และพบกับทีมชาติสิงคโปร์ว่าจะต้องได้เห็นรูปแบบการเล่นที่หลากหลายสนุก ลุ้นได้ลุนขึ้นและลุ้นมันจนตอนนี้ค่ะกระแสบอลไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งเห็นได้จากตัวเข้าชมที่เกือบหมดเกลี้ยงเหลือเพียงไม่กี่โซนเท่านั้นนะคะซึ่งสถานการณ์ของกลุ่ม C ีหลังเตะไปแล้วทีมละสองนัดปรากฏว่าอันดับหนึ่งค่ะคือเกาหลีใต้ชนะ2นัดรวดนะคะมี6คะแนนเต็ม อันดับ2ทีมชาติไทยชนะ1และแพ้มา1มี3คะแนนอันดับ3ามทีมชาติจีนค่ะ2นัดพวกเขาชนะ1และแพ้1เช่นกันมี3คะแนนขณะที่อันดับที่4คือสิงคโปร์นะคะลงเล่น2นัดและแพ้รวดอย่างไม่มีคะแนนด้านการเตรียมทีมนตอนนี้ค่ะมาซาทะาาอิชิอิไม่อยู่เฉยนะคะทำหน้าที่ในการไปส่งผลงานนักเตะทั้งในระดับไทยลีก1และไทยลีก2หาผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดติดทับช้างศึก เื่อลงเตะ2แมตช์สำคัญในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่จะพบกับเกาหลีใต้ทั้ง2นัดในช่วงเดือนมีนาคมนี้แล้วก็ยังมีการวางแผนไปดูฟอร์มนักเตะไทยที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นทั้ง2คนนะคะคือสุพโชคสารชาติดาวเตะฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรในเจลีกหรวมทั้งเอกนิตปัญญาแนวรุกอุระวะเรดไดมอน อีกครั้งยังไปดูฟอร์มของสองแข้งนาราคลับสมสรในเจลีก3อย่างแพทริกกูสตัฟสันและเกียรติพลอุดมอีกด้วยนี่คือการได้เฟ้นหานักเตะและเลือกคุ้มกำลังที่ดีที่สุดในสายตาของอีชิอีเองแล้วล่ะคะ่ะ ก็ยิ่งทําให้หน้าติดตามมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะว่าเขาจะเรียกใครมาเป็นส่วนหนึ่งของทัพช้างศึกในการลุยฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่เหลือซึ่งแน่นอนเลยค่ะว่าเป้าหมายก็คือการเก็บแต้มให้ได้ทั้ง2นัดเพื่อเปิดโอกาสผ่านเข้าไปเล่นในรอบที่3ต่อไปตามเป้าหมายของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในยุคข,ของมาดมแป้งนวลพันล่ำซำ สำหรับโปรแกรม4เกมสุดท้ายของทีมชาติไทยนัดที่3ในวันที่21มีนาคม2567จะออกไปเยือนเกาหลีใต้นัดที่4วันที่2 6มีนาคม2567้เล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานพบกับเกาหลีใต้นะคะส่วนนัดที่5วันที่6มิถุนายน2567จะไปเยือนจีนนัดที่6ค่ะวันที่11มิถุนายน2567 เปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงคโปร์หลังจากนี้ค่ะมาติดตามลุ้นติดตามเชียร์และส่งกำลังใจให้กับทัพนักเตะไทยในภารกิจสู้ศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียภายใต้การคุมทัพของมาสัทธดักอีชีอีในยุคข,ของมาดามแป้งนวลผันล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะ ถึงแม้ว่ามาดามแป้งเองจะออกมายอมรับเลยค่ะว่าการไปฟุตบอลโลกนั้นเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ทําคนเดียวไม่ได้แน่นอนนะคะแม้แต่ในรอบคัดเลือกขนาดนี้คู่แข่งก็มีอีกหลายต่อหลายทีมที่มีความแข็งแกร่งค่ะแต่ปัจจัยสําคัญคือการรวมใจกันของนักเตะเทคนิคดีๆจากโคช้ชและกําลังใจจากแฟนบอลน,นอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นการบ้านที่น่าหนักใจแต่ก็จะทําให้ดีที่สุดเช่นเดียวกันค่ะ